ท่านสาธุชนทั้งหลายการพูดที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เทศนาไม่ใช่ปาฐกถาแต่เป็นการพูดพิเศษส่วนตัวเพื่อปรับความเข้าใจบางอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเรื่องที่ต้องรู้หรือควรรู้แล้วแต่จะพิจารณาต้องรู้นั่นคือถ้าไม่รู้มันเดือดร้อนมันเสียหายหรือว่าควรจะรู้ก็ให้มันได้รู้ตามที่ควรจะรู้เรื่องที่จะพูดนี่เป็นเรื่องที่ต้องรู้หรืออย่างน้อยก็ควรรู้สำหรับพุทธบริษัทเราโดยเห็นว่าท่านทั้งหลายมาจากที่ไกล เหนื่อยมากเปลืองมากควรจะได้รับประโยชน์อะไรคุ้มค่ากันถ้าไม่อย่างนั้นก็เรียกว่าใช้เวลาไม่คุ้มค่าใช้เงินไม่คุ้มค่า อาตมาผู้เป็นเจ้าของจินผู้ต้อนรับก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะว่าท่านทั้งหลายมาต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่าเพราะฉะนั้นจึงเลือกเอาเรื่องที่จะให้มีประโยชน์คุ้มค่ามาพูดกันเป็นส่วนตัวในฐานะเป็นเพื่อนพุทธบริษัทนะจะภิกษุสามเณรภิกษุณีภิกษุวาสกวาสิกาก็เรียกว่าเป็นเพื่อนพุทธบริษัทจะต้องมีสิ่งที่มีความเข้าใจร่วมกันแล้วประพฤติร่วมกันให้สำเร็จประโยชน์แก่พระศาสนานี่คือเรื่องที่จะพูดไม่เรียกว่าเทศไม่เรียกว่าปาฐกถาเรียกว่าเป็นเรื่องพูดกันภายในขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีๆให้สำเร็จประโยชน์เพราะว่านานๆสักทีจึงจะได้มาพูดกันอย่างนี้เรื่องเทศกันตามธรรมเนียมปาฐกถาตามธรรมเนียมนั้นหลายร้อยครั้งพันครั้งแล้ว มันก็ยังจับใจความกันไม่ได้เพราะว่าการพูดอย่างนั้นต้องพูดตามระเบียบแบบแผนประเพณี ไม่ใช่พูดปรับทุกข์แก่กันและกันเหมือนอย่างวันนี้ วันนี้จะพูดกันอย่างปรับทุกข์หมายความว่าให้รับผิดชอบร่วมกันเรารับผิดชอบร่วมกันในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเราจะทำทุกอย่างเพื่อความตั้งอยู่ได้มีอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้แห่งพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่จะต้องรับรู้รับทราบอย่าให้เป็นเพียงแต่ว่าเฮกันไปเฮกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้ พระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาแน่แล้วก็จะสั่นพระเศียรด้วยขอให้เข้าใจ หมอห้ามให้เทศอาตมาก็เลี่ยงมาเป็นพูดปรึกษาหรือจะเรียกว่าดื้อหมอนี้หมอก็สุดแท้เนี่ยก็จะพูดเท่าที่รู้สึกว่าพูดได้พอหมดแรงก็ต้องหยุดนะจะพูดได้กี่ข้อก็สุดแท้ก็แต่ว่าจะพูดเป็นข้อเพื่อให้ฟังง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าหญ้าปากคอกเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้สนใจให้รู้จริงขอจะพูดเป็นข้อท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีจดกำหนดจดจำไว้ให้เป็นข้อแรกก็จะพูดถึงเรื่องว่าเราทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มันก็สวดกันเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าอย่างนกแก้วนกขุนทองกี่ครั้งกี่ครั้ง
มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์แล้วก็ยังไม่ได้ผลด้วยเพราะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเดี๋ยวนี้ขอให้มันมีความรู้สึกแท้จริงในใจเพราะมองเห็นแจ้งชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นเราเป็นเพื่อนข้อแรกว่าเพื่อนทุกข์ข้อที่สองว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่ขอแยกเป็นไหนสองชนิดเป็นเพื่อนทางกายเนี่ยเราทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายทางกายด้วยกันทุกคนนี่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทางกายทางกายเนี่ยจะแยกออกไปทางกายที่ทางจิตใจเราทุกคนก็มีกิเลสเมื่อมีกิเลสก็มีความทุกข์นี่เราเป็นเพื่อนทุกข์ในทางจิตใจคือมีกิเลสและมีความทุกข์ขอให้มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นเพื่อนกันถึงขนาดนี้จริงๆให้ความรู้สึกนี้รู้สึกลึกซึ้งลงไปในจิตใจเรียกว่าใต้สำนึกใต้สำนึกคือไม่ต้องนึกแต่มันรู้สึกเต็มอยู่ในจิตใจข้อนี้สำคัญมากถ้ามีอะไรอยู่ใต้สำนึกอยู่ในจิตใจแล้วข้อนั้นมันจริงมันออกมาเป็นเรื่องจริงดีก็ดีจริงชั่วก็ชั่วจริงsubconscious เรียกว่าใต้สำนึกให้มันรู้สึกอยู่ใต้สำนึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ในทางใจแล้วเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่ทางกายถ้าอันนี้มันมีอยู่ในใต้สำนึกจิตใจโดยแท้จริงแล้วมันก็บังคับให้ทุกสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นไปอย่างถูกต้องจะปฏิบัติต่อคนที่เนื้อกว่าเราหรือคนที่เสมอกันกับเราหรือคนที่ต่ำเลวกว่าเราเราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างที่ว่าเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายคือเป็นเพื่อนทั้งทางกายและทางใจนี่มันก็จะไม่มากไม่น้อยไม่สูงไม่ต่ำมันคือพอดีพอดีจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดเมตตากรุณาโดยอัตโนมัติไม่ตั้งเจตนาแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นเพื่อนมันก็มีเมตตาเมตตามันแปลว่าความเป็นเพื่อนคำว่าเมตตาเมตตานั้นแปลว่าความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนถ้าใต้สำนึกแห่งจิตใจมันรู้สึกว่าเป็นเพื่อน การกระทำทั่วไปมันก็เป็นเพื่อนนี่ขอให้ ไปชำระสะสางไอ้ความข้อนี้ให้แจ่มกระจ่างไปนั่งพินิจพิจารณาในเวลาที่มีว่างบ้างก็พิจารณาเถอะว่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นบรรดาที่มีชีวิตเพื่อนมนุษย์นี่ก็ดีเพื่อนสัตว์เดรัจฉานก็ดีนี่มันก็เป็นเพื่อนต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็มีชีวิตมันก็เป็นเพื่อนในระดับต่ำสุดแต่ก็จะต้องรับว่ามันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะมันก็เกิดแก่เจ็บตายรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนกันอย่างนี้ลองคิดดูทีว่าจิตใจจะเป็นอย่างไรจิตใจมันก็กว้างขวางเนื้อสูงสุดมหาศาลครอบงำโลกทั้งโลกนั่งแผ่เมตตาจิตไปทั่วโลกว่าทั้งหมดเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพียงเท่านี้ก็เหลือหลายแล้วเรียกจำนวนชาวบ้านว่าเหลือกินจะมีความรู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย กันได้อย่างนี้นี่เป็นข้อแรกช่วยจำไว้ให้ดีไปซักซ้อมเสียใหม่อย่าเป็นใจสวดอย่างนกแก้วนกขุนทองไม่สำเร็จประโยชน์ว่ากันทุกครั้งที่สวดมนต์แต่มันก็ละเมอเหมือนนกแก้วนกขุนทองเดี๋ยวนี้เราจะมีความรู้สึกแท้จริงว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายแบ่งเป็นทางใจและทางกายทางใจเป็นเพื่อนทุกข์มีความทุกข์เบียดเบียนของกิเลสด้วยกันทางกายก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วไม่มีใครที่ไม่ใช่เพื่อนเป็นเพื่อนกันแท้จริงโดยธรรมชาติแต่รู้หรือไม่รู้รับหรือไม่รับนั่นมันอีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าจิตใจเป็นพุทธบริษัทโดยถูกต้องมันก็ยอมรับความเป็นเพื่อนในลักษณะนี้ขนาดนี้กว้างขวางทั่วจักรวาลไม่ว่าเทวดาไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าอะไรเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็สบายใจพอใจรู้สึกว่าเป็นความปลอดภัยเป็นความแน่ใจชนิดหนึ่งแน่ใจเรียกว่าศรัทธาแล้วก็ทำให้เชื่อว่าปลอดภัยพอรู้สึกว่าปลอดภัยมันก็นอนหลับคนเรานี่ข้อหนึ่งข้อแรกว่ารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่ข้อสองเราเป็นสมาชิกกิทัปปัจจยตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นข้อนี้บางคนคงฟังไม่ถูกบางคนฟังถูกเพราะรู้ว่าอิทัปปัจจยตาคืออะไรแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าอิทัปปัจจยตาคืออะไรก็ฟังไม่ถูกแน่นอนฟังไม่ถูกแต่ถ้าฟังไม่ถูกก็คือไม่รู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะมันสรุปรวมเรียกว่าเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเอาคำพูดก่อนอิทัปปัจจยตานั้นแปลว่ามันมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยแล้วมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกคนทุกชีวิตทุกสังขารทุกอัตภาพไม่ว่าสัตว์คนหรือสัตว์มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นนี่เป็นพุทธศาสนาให้บางพวกเขาว่าเป็นตามกรรมเก่ามันก็หลับตาพูดไปอย่างนั้นบางพวกก็ว่าโชคว่าเคราะห์บางพวกก็เทวดาผีสางบังคับให้เป็นไปถ้าอย่างนี้ไม่ใช่พุทธบริษัทแม้แต่เชื่อว่ากรรมเก่าก็ไม่ใช่พุทธบริษัทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดๆความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้เป็นผลของกรรมเก่าไม่ได้เป็นการบันดาลของพระเจ้าแต่มันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเราถูกสอนหรือโดยอะไรก็ไม่ทราบมักจะพูดคำเก่าบ้างเทวดาบ้างโชคเคราะห์ชะตาราศีบ้างอย่างนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทพระพุทธบริษัทต้องเป็นอิทัปปัจจยตานอนเจ็บเป็นอัมพาตอยู่ก็ดีตายลงไปหยกๆนี่ก็ดีก็เชื่อมเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาไม่ต้องคำเก่าไม่ต้องผีสางเทวดาโชคเคราะห์อะไรกฎของอิทัปปัจจยตาตามธรรมชาติมันถึงเข้ากับคนนั่นในลักษณะอย่างนั้นมันจึงตายหรือมันนอนเจ็บเป็นอัมพาตอยู่เป็นปีๆก็รู้ไว้ว่าเราเป็นสมาชิกอิทัปปัจจยตาโดยกันทุกคนคำว่าสมาชิกนี่อาตมาเห็นว่ามันเข้าใจกันง่ายเป็นสมาชิกสมาคมนั่นสมาคมนี่สมาชิกสโมสรนั่นสโมสรนี่เป็นสมาชิกไลออนโรตารี่อะไรก็แล้วแต่แต่เราเป็นสมาชิกนั่นเป็นเรื่องสมมติเป็นตามสมมติเป็นตามความสมัครใจก็เป็นสมาชิกกันไปนั่นนี่นับไม่ไหวแต่ว่าโดยธรรมชาติแท้จริงที่ส่วนลึกของจิตใจจะมันเป็นเองโดยธรรมชาติท่านเราเป็นสมาชิกอิทัปปัจจยตาคืออยู่ภายใต้กฎอิทัปปัจจยตากันทุกคนจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็ได้จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านเรียกยาวเต็มที่ว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้แต่ที่ดีที่สุดนั่นก็ต้องไม่เป็นสุขเป็นทุกข์คือเนื้อสุขเนื้อทุกข์คือเนื้อกฎอิทัปปัจจยตาเดี๋ยวนี้เรายังเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเพราะว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์จนกว่าเมื่อไรจะเป็นพระอรหันต์มันจึงจะอยู่เนื้อกฎอิทัปปัจจยตาอะไรปรุงแต่งไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นสมาชิกอิทัปปัจจยตาโดยธรรมชาติจัดบังคับให้เป็นแต่คนโง่มันไม่รู้สึกหรือคนบ้ามันไม่รู้สึกมันจึงได้เป็นบ้า
ไปยึดเรื่องโชคชะตาราศีผีสางเทวดากรรมเก่ากรรมอะไรก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าเป็นเพราะอำนาจของธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติคืออิทัปปัจจยทาคนที่ไม่เคยชินกับคำนี้จะฟังดีๆแล้วจำให้แม่นยำว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาถ้าจะเรียกอีกชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นฉันตถาคตนะเห็นอิทัปปัจจยตาหรือเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ตามเรียกว่าเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะแล้วก็เห็นเราคือตถาคตจงเห็นอิทัปปัจจยตามันออกจะละเอียดแต่มันก็บางอย่างก็ปัจจัยบางอย่างเป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของมันก็เห็นยากเหมือนกันเป็นเรื่องทางจิตใจแต่ทางวัตถุสิ่งของเนี่ยมันก็เห็นง่ายนับตั้งแต่หนึ่งปรมาณูปรุงมาก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเซลล์เป็นเนื้อหนังร่างกายเป็นกระดูกเป็นอะไรขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวนี่ก็เรียกว่าปัจจัยทางฝ่ายวัตถุปัจจัยทางฝ่ายปัจจัยก็ปรุงแต่งกันทำนองเดียวกันนะเห็นรูปหรือฟังเสียงหรือดมกลิ่นแล้วก็เกิดวิญญาณแล้วก็เกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติจนเกิดทุกข์นี่ฝ่ายจิตใจฝ่ายวัตถุฝ่ายรูปก็มีอยู่พวกหนึ่งฝ่ายนามก็มีอยู่พวกหนึ่งรวมกันทั้งสองฝ่ายเรียกว่าอิทัปปัจจยตามีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆนี่เข้าใจความมันว่าอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายอัตภาพทั้งหลายชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆ ความที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆนั่นแหละเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อพูดให้ลูกเด็กๆฟังก็พูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงทั้งนี้ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงมันมีปัจจัยทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับฝ่ายดับก็เรียกว่ามันเกิดเหมือนกันมันเกิดเป็นความดับขึ้นมาเกิดเป็นความเกิดขึ้นมาก็ได้เกิดเป็นความดับขึ้นมาก็ได้ก็เรียกว่าเกิดนี่มีปัจจัยแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆทุกคนเป็นสมาชิกแห่งอิทัปปัจจยตาอยู่โดยธรรมชาติอันเฉียบขาดปฏิเสธไม่ได้ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องประชุมอะไรมันเป็นอยู่โดยธรรมชาติเป็นอยู่ในเนื้อในตัวเมื่อเป็นสมาชิกของอิทัปปัจจยตาก็เตรียมตัวสำหรับเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาที่มาในรูปหนึ่งก็อย่าร้องไห้ที่มาในอีกรูปหนึ่งก็อย่าหัวเราะอย่าต้องหัวเราะอย่าต้องร้องไห้มีจิตใจเสมอเป็นสมาชิกอิทัปปัจจยตาให้เก่งให้ถูกต้องและต้องเป็นอย่างนี้คือจะต้องไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่บวกไม่ลบมันพระเป็นสมาชิกแห่งอิทัปปัจจยตามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วไปรู้สึกเป็นบวกเป็นลบมาหัวเราะมาร้องไห้อยู่มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรพูดภาษาธรรมดาก็อย่าขึ้นนี่อย่าลงอย่าฟูนี่อย่าแฟรักษาจิตให้ปกติอยู่เสมอนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักอิทัปปัจจยตาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาแค่นี้มันเป็นข้อที่สอง เราเป็นสมาชิกอิทัปปัจจยตาแก่กันและกันด้วยกันทุกคนทั้งหมดทั้งสิ้นยิ่งกว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เจ็บตายจะอีกความเป็นสมาชิกแห่งอิทัปปัจจยตาเนี่ยทั่วถึงหมดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นคนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นคือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งบางรายก็น่ากลัวเป็นความตายเป็นความทุกข์ยากลำบากบางรายก็ไม่ถึงขนาดนั้น
แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความหมายที่ว่าเมื่อมีกิเลสแล้วก็ต้องเป็นปัญหาคือเดี๋ยวมีความรักรบกวนเดี๋ยวมีความโกรธรบกวนเดี๋ยวมีความเกลียดรบกวนความกลัวรบกวนความตื่นเต้นรบกวน ความวิตกกังวลรบกวนความอาลัยอาวรณ์รบกวนความอิจฉาริษยารบกวนความหวงรบกวนความหึงรบกวนโอ้นี่ก็เป็นของธรรมดาที่ว่าเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเป็นสมาชิกอิทัปปัจจยตาก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่ถ้าให้เก่งให้ดีก็ปฏิบัติชนิดที่ว่าสู้ได้เฉยได้ปกติได้กฎอิทัปปัจจยตาทำอะไรไม่ได้ไม่จะถึงเจ็บป่วยถึงตายก็ไม่หวั่นไหวหัวเราะย่อไปแต่ทั้งนั้นนี่สมาชิกอิทัปปัจจยตาควรเป็นให้ได้กันถึงอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างปล่อยไปตามเรื่องปล่อยไปตามเรื่องก็อย่างที่เห็นอยู่เดี๋ยวคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนู้นแล้วก็ไปโทษว่าทำไมมาเป็นแต่เราคนอื่นไม่เป็นเพราะมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันก็นานๆเข้ามันก็จะเป็นกันทุกคนจะเป็นครบถ้วนกันทุกคนก็ได้ในชาติเดียวเป็นไม่ครบหลายๆชาติครับมันก็เป็นครบนี่มันเป็นเรื่องที่สองเป็นสมาชิกอิทัปปัจจยตาอยู่โดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้มารู้ตัวใช่สิจะเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ต้องเป็นสมาชิกอิทัปปัจจยตาเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตา ที่นี่เรื่องที่สามเราเป็นลูกหนี้ของธรรมชาติลูกหนี้ของธรรมชาติ คงจะฟังไม่ถูกว่าได้ไปยืมอะไรมาจากธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมชาติน่ะมันมีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุนานาชนิดเป็นของธรรมชาติลูกหนี้ของธรรมชาติก็คือว่าชีวิตนี่มันเหมือนกับยืมมาจากธรรมชาติธรรมชาติให้ยืมมาดินน้ำลมไฟส่วนร่างกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนร่างกายธาตุวิญญาณส่วนจิตใจธาตุอากาศนี่พื้นฐานรองรับทั้งร่างกายและจิตใจ ยืมธาตุตามธรรมชาติมาแล้วจะต้องคืนเจ้าของแต่อยากจะพูดเรื่องธรรมชาติให้ชัดเจนซะก่อนที่จะต้องรู้จักธรรมชาติธรรมชาติรู้จักอย่างไรคือรู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกส่วนของร่างกายเราภายนอกภายในเราก็เป็นของธรรมชาติเพื่อนมนุษย์ทุกคนก็เป็นธรรมชาติทั้งโลกก็เป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาตินี่ข้อหนึ่งแล้วข้อที่สองมันมีกฎของธรรมชาติบังคับธรรมชาติทั้งหลายอยู่ข้อที่สามก็มันมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติต้องปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมิฉะนั้นจะต้องตายขั้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีเรื่องที่สี่คือได้รับผลได้รับผลที่ทำหน้าที่ถูกต้องตามธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติในมีสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ตัวกฎของธรรมชาติที่ประจำอยู่ในธรรมชาตินั้นก็หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ผลที่รับจากหน้าที่มันมีสี่ความหมายในตัวเรานี่มีธรรมชาติเป็นเนื้อตัวแล้วก็มีกฎของธรรมชาติบังคับทั้งเนื้อทั้งตัวเป็นไปตามกฎของธรรมชาติถ้าเรามีหน้าที่ที่จะปฏิบัติทั้งกายทั้งใจให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าหน้าที่การปฏิบัติแล้วมันก็เกิดผลปฏิบัติถูกก็ได้รับผลเป็นความสุขสบายไม่ถูกก็ได้รับผลเป็นยุ่งยากลำบากธรรมชาติมีสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติเองตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวผลที่เกิดจากหน้าที่ไอ้หน้าที่นะคือพระธรรมธรรมะนะแปลว่าหน้าที่หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ความถูกต้องต่อความรอดความถูกต้องต่อความไม่เป็นทุกข์นั่นเรียกว่าหน้าที่ทุกคนจงรู้จักหน้าที่หน้าที่คือพระธรรมเป็นธรรมชาติในความหมายที่สามปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่รู้จักว่าเรามันเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมชาติซึ่งมีอยู่สี่ความหมายเราคนเดียวก็เป็นอย่างนี้คนอื่นก็เป็นอย่างนี้ทั้งโลกทั้งจักรวาลก็เป็นอย่างนี้มีธรรมชาติมีหน้าที่มีกฎของธรรมชาติแล้วก็มีหน้าที่ต้องทำตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีผลที่จะเกิดจากการทำหน้าที่ถ้าอยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสุขสบายก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเกือบจะทุกวันวันละหลายๆคนมาขอพรขอพรขอพรแต่มันนึกว่ามันบ้าไอ้พวกนี้มันบ้ามันให้พรให้พรกันจนไม่มีโกดังจะเก็บมันยังมาขอพรอีกคือพรอย่างนั้นฉันไม่มีหรอกมีพรแท้จริงคือหน้าที่คือปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วก็จะเกิดเป็นพรแท้จริงของพระพุทธเจ้าคือเป็นผลดีผลจริงขึ้นมาคุณจงทำหน้าที่หน้าที่ทุกหน้าที่หน้าที่ที่เป็นมารดาบิดาเป็นลูกเป็นล้านเป็นนายเป็นคนใช้เป็นบ่าวเป็นชาวนาเป็นพ่อข้าเป็นอะไรก็ตามหน้าที่สารพัดหน้าที่ทำหน้าที่ให้ถูกนั่นนะคือพรนี่ทุกอย่างปฏิบัติให้ถูกตามหน้าที่ซึ่งมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่เมื่อได้ยินคำว่าธรรมชาติธรรมชาติในพระพุทธศาสนาก็ขอให้เข้าใจว่ามันมีอยู่สี่อย่างอย่างนี้ทำไว้แม่นๆตัวธรรมชาติเองตัวกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในนั้นตัวหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติแล้วก็มีผลที่เกิดจากหน้าที่มีรู้ธรรมชาติสี่ความหมายให้ดีๆก็จะเป็นผู้ชนะธรรมชาติจะเอาชนะธรรมชาติสามารถใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขทีนี้ข้อ4ต่อไปว่าเรามีการผูกพันกับธรรมชาติเหมือนกับว่าเรายืมของมาใช้แล้วก็คืนเจ้าของอัตภาพชีวิตร่างกายทั้งหมดนี่เหมือนกับยืมมาจากธรรมชาติธรรมชาติให้ยืมมาแล้วมาพัฒนาเอาเองปฏิบัติเอาเองพัฒนาเอาเองให้ได้ผลได้ประโยชน์ตามที่ตัวต้องการได้ทุนรอนมาได้เดิมพันมาจากธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนาเอาเองเสร็จแล้วต้องส่งคืนโดยเฉพาะเมื่อเวลาแตกดับมันส่งคืนธรรมชาติเดี๋ยวนี้ยืมของธรรมชาติมาแล้วมันยักยอกมันตระบัดมันมาคิดว่าตัวกู้ว่าของกู้ตัวกู้ของกู้ตัวกู้ของกู้เนื้อหนังของกู้ชีวิตของกู้อะไรของกู้ไม่รู้ไม่ชี้ว่าเรื่องยืมมาจากธรรมชาตินี่มันเป็นคนตระบัดหลอกลวงยักยอกมีตัวกูเมื่อไรก็เลยเป็นทุกข์เมื่อนั้นคิดว่าตัวกูเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นนี่คนไม่ซื่อคนยักยอกคนตบัดสัตว์ยืมของธรรมชาติมาเป็นเดิมพันเพื่อพัฒนาแล้วมาว่าตัวกูว่าของกูกระทั่งตายข้าวโลกมันก็ไม่คืนได้คือไม่ยอมละว่าไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูนี่รู้ใจดีว่าเราเนี่ยยืมสิ่งที่เรียกว่าชีวิตต้นทุนหรือเดิมพันมาจากธรรมชาติมาเป็นชีวิตเป็นร่างกายเป็นรูปเป็นนามเป็นจิตเป็นใจแล้วก็พัฒนาเอาเธอพัฒนาเอาพัฒนาเอาแต่อย่าไปหลงไหลหรือโง่เขลาว่าตัวกู้ฮะของกูมันเป็นของธรรมะหรือของธรรมชาติที่พัฒนาให้ได้อย่างใจให้ถูกต้องให้เป็นสุขเสียแล้วก็ไม่ว่าของกูไม่ว่าตัวกูเมื่อตายมันก็กลับไปหาธรรมชาติเองเป็นการใช้คืนอย่างถูกต้องไม่ยักยอกไม่ตระบัดไม่นี่ว่าชีวิตนี้มีธรรมชาติใ
ยืมเป็นเดิมพันมาลงทุนเอาพัฒนาเอาค้าขายเอาเหมือนกับค้าขายด้วยชีวิตแล้วก็รู้จักว่ามันเป็นของธรรมชาติอย่าให้เป็นของกูตัวกูเหมือนกับนกเขานกเขาบินไปจับต้นไม้ไหนมันก็ว่าของกูของกูทั้งนั้นไม่ว่ามันจะไปจับที่ต้นไม้ไหนนี่คนเราก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรมาคว้ามาก็เป็นตัวกูเป็นของกูไปเสียทั้งนั้นแล้วนั่นแหละมันกัดเอามีตัวกูเป็นของกูมันก็เห็นแก่ตัวมันก็เกิดกิเลสมันก็เกิดเป็นทุกข์เพราะมันเห็นแก่ตัวอย่ามีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันก็เบาสบายพัฒนาชีวิตจิตใจร่างกายเอาตามความต้องการจะเอาความร่ำรวยอย่างไรก็ได้เอาความสุขสมบูรณ์อย่างไรก็ได้เอาความสงบสุขอย่างไรก็ได้พัฒนาเอาตามใจชอบแล้วก็คืนธรรมชาติโดยอัตโนมัติว่าตายลงก็อย่าเป็นตัวกูของกูเดี๋ยวนี้มันตัวกูของกูจนเข้าโลงก็ไม่ยอมปล่อยนี่จังหวะมันยักยอกมากเกินไปธรรมชาติให้ยืมเป็นของยืมทีนี้ข้อที่5ปัญหาเรื่องเพศหรือเหนือเพศหรือการสมรสปัญหาเกี่ยวกับเพศมีมากคือเพศหญิงเพศชายเราไปยึดมั่นถือมั่นเพศหญิงเพศชายมีปัญหามากยุ่งยากจนตลอดชีวิตเหมือนกันทำธรรมะแท้ๆซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ว่าจิตใจแท้ๆจิตแท้ๆจิตบริสุทธิ์แท้ๆไม่เป็นเพศหญิงหรือไม่เป็นเพศชายว่างแต่ว่ามันมีเจตสิกธรรมพวกหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์เนี่ยที่เป็นหญิงเรียกว่าอิทธินทรีย์ที่เป็นชายเรียกว่าปุริสินทรีย์อินทรีย์ที่เป็นเจตสิกนี่มันจับเข้าที่จิตใจแล้วจิตใจจะรู้สึกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายคุณลองคิดดูธรรมดานี่ไม่รู้สึกว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายฮะแต่ถ้ามีอินทรีย์นี่เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อไรมันก็มีรู้สึกเป็นหญิงหรือเป็นชาย อวัยวะเพศธรรมชาติให้มาเพื่อสืบพันธุ์เพื่อการสืบพันธุ์ธรรมชาติมีอำนาจเหนือเมฆให้อวัยวะสืบพันธุ์มาแล้วก็จิตใจนั่นก็ให้เจตสิกที่จะรู้สึกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายมาพออายุ สมควรอวัยวะเพศก็ทำหน้าที่ความรู้สึกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ทำหน้าที่แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเพศถ้าเป็นเรื่องเพียงสืบพันธุ์ให้มนุษย์ไม่สูญพันธุ์เท่านั้นมันก็พอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนักแต่ถ้ามันกลายเป็นเรื่องกามารมณ์กามคุณมันมีเรื่องมากมายยิ่งกว่าฆ่ากันตายกามารมณ์เป็นปัญหายังไงก็รู้กันเองมองเห็นกันอยู่แล้ว มันต้องควบคุมความรู้สึกทางเพศนี่ให้ได้อย่าให้มันรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายอย่างโง่เขลาอย่างบ้าหลังให้รู้ตามความจริงว่าตามธรรมชาติไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายแต่เมื่อเจตสิกธรรมอิทธินทรีย์ครอบงำก็รู้สึกว่ากูเป็นหญิงปุริสินทรีย์ครอบงำก็รู้สึกว่ากูเป็นชายทำกิจกรรมระหว่างเพศได้ก็ต้องมีความรู้สึกอันนี้ถ้าความรู้สึกอันนี้ไม่เกิดมันก็ทำกิจกรรมทางเพศไม่ได้หรอกก็เลือกตัวเองว่ายุ่งเท่าไรไม่ยุ่งเท่าไรอย่าให้ความรู้สึกทางเพศมันครอบงำไปเสียตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะมีนิมิตเป็นเพศหญิงเพศชายอยู่ตลอดเวลาก็นั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติเพื่อการสืบพันธุ์เพื่อความสงบสุขเพื่อสันติภาพความเยือกเย็นแห่งจิตใจแล้วอยู่เหนือเพศจงอยู่เหนือเพศจงรู้สึกว่าอยู่เหนือเพศไม่มีความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายไปคิดดูถ้าเมื่อใดไม่มีความรู้สึกว่าเป็นหญิงเป็นชายมันนั้นสบายกี่มากน้อยพอรู้สึกเป็นหญิงหรือเป็นชายขึ้นมาก็ตามเมื่อนั้นมันยุ่งยากกี่มากน้อยนี่ก็เป็นธรรมชาติหรือความลับของธรรมชาติ
พระอรหันต์หมดความรู้สึกทางเพศว่าเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายก็สบายไปเลยแต่พวกบุตรชนโง่เขลานี่มันยิ่งเป็นหญิงเป็นชายมากก็ไปอีกเนาะมันไปส่งเสริมไปหลอกลวงกันให้มากก็ยิ่งไปอีกให้มันบ้าจนนั้นก็เป็นบ้าไปเลย ก็ควรจะรู้ไว้ว่าความรู้สึกทางเพศนี่มันเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องความโง่ก็ได้หลงไปในอิทธินทรีย์ก็เป็นหญิงหลงไปในปุริสินทรีย์ก็เป็นชายก็ยุ่งยากลำบากในเรื่องทางเพศถ้าจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตเปลี่ยนเกล้าไอ้ความรู้สึกอินทรีย์เหล่านี้ครอบงำไม่ได้นั่นก็อยู่เหนือเพศ แต่ไม่ใช่กระเทย กระเทยมันอยู่ตรงกลางระหว่างหญิงระหว่างชายที่มันอยู่เนื้อไปซะอีกเนื้อหญิงเนื้อชายไปซะอีกไม่ใช่กระเทยแล้วจิตที่ว่างที่สบายที่สงบสุขเยือกเย็นไม่มีปัญหาทางเพศรบกวนนั่นน่ะเนื้อความเป็นหญิงเนื้อความเป็นชายนี่ถ้าใครทำได้ก็มีเวลาที่มีความสุขสงบมากใครทำไม่ได้หรือท่านก็เป็นบ่าวเป็นทาสของความรู้สึกทางเพศคนนั้นก็ลำบากจนตายต้องฆ่ากันตายฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองก็ได้เพราะความรู้สึกทางเพศมันบ้ามันคลั่งขึ้นมาที่พูดนี่ก็หมายความว่าอย่าให้ความรู้สึกทางเพศนั่นน่ะมันทำอันตรายมากนักครอบงำย่ำยีมากนักรู้จักสลัดปัดเป่ารู้จักจัดเวลาให้ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายนะให้มากเข้าไว้เราก็สบายดีนี่ความรู้สึกทางเพศจงพยายามรู้สึกเนื้อเพศเนื้อบวกเนื้อลบถ้าจะมีการสมรสก็เพียงว่าสืบพันธุ์ให้มีไม่สูญพันธุ์ทางร่างกายโดยการสมรสก็มีลูกมีหลานออกมา สมรสทางจิตใจมีจิตใจเสมอกันทางกายไม่ต้องถูกต้องกันเรียกว่าสมรสทางจิตใจนี่ก็ยังมีก็มีการสมรสที่เป็นสุขสงบได้ด้วยอีกทางหนึ่งสมรสทางจิตใจทางจิตทางวิญญาณเมื่อมีความรู้ตรงกันมีความปฏิบัติธรรมเหมือนกันตรงกันก็เหมือนกับการสมรสทางวิญญาณอันนี้ไม่ยุ่งยากเรียกว่าสมรสทางจิตหรือทางวิญญาณแต่ถ้าสมรสทางกายทางนี่แล้วก็ยุ่งเป็นธรรมดาเรารู้เรื่องเพศกันว่าอย่างนี้ตามสมควรอย่าให้ปัญหาเรื่องเพศขบกัดจิตใจกันมากมายนักให้มีเวลาว่างที่เป็นอิสระอยู่เหนือความรู้สึกเป็นเพศหญิงเพศชายกันซะบ้างลองไปเทียบดูง่ายๆว่าเมื่อไม่รู้สึกก็เป็นหญิงเป็นชายสบายเท่าไรพอรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมามันยุ่งยากสักเท่าไรมีทั้งเรื่อง นี่เอาชนะปัญหาเกี่ยวกับเพศให้ได้ก็จะได้อะไรดีๆมากกว่าธรรมดามากทีเดียวเรื่องที่หกเรื่องชีวิตสังโวหาระคงฟังไม่ถูกไม่ใช่อวดดีถ้าฟังไม่ถูกก็เป็นแรดธรรมะก็เป่าปีให้แรดฟังแต่ถ้าฟังถูกก็ไม่ต้องเป็นแรดนี่มันเป็นคำที่มีอยู่ในบาลีในพระไตรปิฎกที่เขาใช้พูดกันชีวิตสังโวหาระแปลว่าการค้าขายด้วยชีวิตสังโวหาระสังโวหารสังโวหาระแปลว่าค้าขายคือทำให้เกิดกำไร ที่เราใช้ชีวิตเป็นเดิมพันอย่างที่ว่ามาเมื่อตะกี้เป็นทุนก็ค้าขายแล้วเกิดผล มันมีเป็นสองระดับคือทางโลกกับทางธรรมทางโลกถ้าค้าขายหรือทำอะไรมีกำไรสบายมีหลักทรัพย์ดีมั่นคงเขาก็เรียกว่าเสร็จกิจการค้าโดยชีวิตในทางธรรมคนแก่คนนั่นก็มอบทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานให้เลนหลักทรัพย์สมบูรณ์แล้วตัวเองก็นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อขาวใส่รองเท้าขาวกั้นร่มขาวไปเดินเล่นอยู่ริมลำธารป่าละม่อเยือกเย็นเป็นสุขนี่จบการค้าทางชีวิต
แต่ว่ามันเป็นด้านโลกด้านโลก นายคนหนึ่งก็ทำได้อย่างนี้นะเป็นพราหมณ์มหาศาลทำได้อย่างนี้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อขาวนุ่งใส่รองเท้าขาวกันร่มขาวไปเดินอยู่ริมลำธารพระเอิญไปพบพระพุทธเจ้าเขาก็คุยอวดพระพุทธเจ้าว่าเขาเป็นผู้สำเร็จชีวิตสังโวหาระจบกิจจบหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์เขาทำเสร็จแล้วนี่เพราะคนนี้มันรู้แต่เรื่องวัตถุเรื่องร่างกายพระเจ้าว่ายังไม่เสร็จ เขาถามไม่เสร็จยังไงพระพุทธเจ้าว่าถ้าทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันเสียสูญเสียไปแกจะร้องไห้ไหมถ้าลูกตายเมียตายหลานตายเลนตายแกจะร้องไห้ไหมไอ้นายคนนี้มันนึกได้จริงถ้าทรัพย์สมบัติเหล่านี้สูญไปลูกมีลูกหลานตายก็ร้องไห้แกยังไม่สำเร็จชีวิตสังโวหาระยังต้องปฏิบัติในส่วนจิตใจทำจิตใจให้ดีสูงสุดเหมือนกับมีทรัพย์สมบัตินั่นอีกทีหนึ่งจนไม่มีความทุกข์ไม่ดีใจไม่เสียใจอยู่สม่ำเสมออย่างนี้จึงจะเรียกว่าสำเร็จกิจทางการค้าของชีวิตฟังดูดีหลักมีมาแต่โบราณก็ว่าชีวิตนี่เปรียบเสมือนการค้าค้าทางวัตถุก็มีทรัพย์สมบัติถึงที่สุดแต่ถ้าค่าทางจิตทางวิญญาณก็มีธรรมะถึงที่สุดกิเลสไม่มีค่าทางวัดทางโลกทางโลกียะมีทรัพย์สมบัติที่สุดจริงแต่มันมีกิเลสมากด้วยแล้วมันมีเรื่องยุ่งแต่ถ้าค่าสำเร็จทางจิตใจมีแต่ธรรมะไม่มีกิเลสมันก็หมดปัญหาทุกคนมีการฆ่าทางชีวิตแต่โดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้ธรรมะว่าเรามีการฆ่าทางชีวิตเกิดมาจากท้องบิดามารดาแล้วมันก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แต่ทีนี้มันรู้จักเรื่องทางวัตถุมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีอำนาจวาสนาก็พอแล้วตอนนี้จบแล้วมันของบุตุชนจบการฆ่าโดยชีวิตของบุตุชนแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมะให้กิเลสหมดไปมรรคผลนิพพานเข้ามาแทนนี่การฆ่าที่ทางจิตใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์จึงขอให้มีการฆ่าทางจิตใจกันบ้างอย่ามีแต่การฆ่าทางวัตถุทางร่างกายคือทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีนั่นเป็นครึ่งหนึ่งเท่านั้นแหละของทรัพย์ทางร่างกายแต่ถ้ามีทรัพย์คือมรรคผลนิพพานในทางจิตใจและชีวิตจะเย็นเลยเป็นประโยชน์ไม่กัดเจ้าของชีวิตนี้ถ้ายังกัดเจ้าของอยู่ยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวตื่นเต้นเดี๋ยววิตกกังวลยังกัดเจ้าของชีวิตต้องเยือกเย็นเย็นสนิทไม่กัดเจ้าของนี่นั่นแหละความหมายของนิพพานแล้วไม่อยู่เฉยเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแก่ทุกฝ่ายสองคำจำให้แม่นว่าชีวิตนี้เยือกเย็นและเป็นประโยชน์สองคำเยือกเย็นและเป็นประโยชน์ขอให้มันได้อย่างนั้นเกิดมาทีหนึ่งให้ได้ชีวิตเยือกเย็นเยือกเย็นส่วนตัวนี่ต้องเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แก่ประเทศชาติศาสนาแก่โลกทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์พระรู้จักทำการฆ่าด้วยชีวิตอย่างถูกต้องสำเร็จการฆ่าทั้งทางฝ่ายวัตถุและจิตใจเขาก็ได้รับประโยชน์สูงสุดคือชีวิตนี้เยือกเย็นและเป็นประโยชน์คือบรรลุนิพพานนิพพานต้องได้เมื่อเป็นเมื่อชีวิตเป็นตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรจะได้นิพพานอย่าไปหลงตามคนโง่ว่าได้นิพพานกันต่อตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันต้องยังมีชีวิตเป็นอยู่นี่ได้รับความสงบสุขเพราะไม่มีกิเลสนั่นคือนิพพานถ้าชีวิตนี้มีแต่เย็นไม่ร้อนเพราะกิเลสแล้วก็เป็นประโยชน์นั่นก็เป็นนิพพานแล้วก็ทำได้กันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ปรับปรุงกันเสียใหม่ปรับปรุงทุกอย่างให้ชีวิตนี้มีความเยือกเย็นและมีความเป็นประโยชน์จะมีทรัพย์สมบัติก็ได้ถ้าปรับปรุงถูกต้อง
มันก็ช่วยให้เกิดความเยือกเย็นคือความสะดวกสบายได้ทำประโยชน์ได้กว้างขวางกว่าคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติมีปัญญามีความรู้ด้วยมีทรัพย์สมบัติด้วยชีวิตนี้ก็จะเยือกเย็นจริงแล้วก็จะเป็นประโยชน์กว้างขวางเรียกว่าเกิดมาทีหนึ่งประสบความสำเร็จในการค้าขายด้วยชีวิตจึงรีบปฏิบัติธรรมะข้อ7ก็อยากจะพูดรีบจัดรีบทำรีบปรับปรุงนี่ให้ชีวิตมันมีความถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วอย่างที่ว่ามาแล้วนับตั้งแต่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราเป็นสมาชิกอิทัปปัจเจตาเราเกี่ยวข้องกับธรรมชาติยืมชีวิตมาจากธรรมชาติมาพัฒนาเราอยู่เหนือปัญหาเรื่องเพศเราอยู่เหนือความรู้สึกทางกิเลสทางเพศเรามีชีวิตโวหารสังโวหารคือค้าขายชีวิตได้กำไรถึงที่สุดทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจรีบปฏิบัติให้ได้เป็นอย่างนี้อย่ารอว่าต่อตายแล้วเขาพูดกันว่ารออีกกี่หมื่นชาติไม่รู้จึงจะนิพพานนี่มันไม่รู้จะพูดทำไมจะมีประโยชน์อะไรกับใครมันต้องได้แต่ยังมีชีวิตนี่อยู่คือความเยือกเย็นและเป็นประโยชน์มันก็ให้รีบจัดการปรับปรุงทำมีตามเกิดตามได้ว่าให้มันมีชีวิตเยือกเย็นและเป็นประโยชน์กันทันเวลาอ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สูงขึ้นไปเป็นเรื่องที่8คือจะต้องมีความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาคือเรื่องความว่างจากตัวตนและไม่ใช่ตัวตนชีวิตเนี่ยมันเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยมีปัจจัยมีแล้วก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้ามันเป็นมีตัวตนมันก็บังคับได้ว่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นได้ตามใจชอบเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ตามใจชอบมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจึงเรียกว่าไม่มีความหมายแห่งตัวตนที่มาตกลงสัญญิงสัญญากันได้ต้องอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้น ความรู้สึกว่าตัวตนนี่มันเป็นของเข้าใจเอาเท่านั้นสำคัญมันหมายเอาเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงคำสอนในวันมาฆบูชามีอยู่3ข้อไม่ทำบาปอกุศลแล้วก็ทำแต่กุศลแล้วก็ทำจิตให้ขาวรอบหลักใหญ่ๆของมาฆบูชาไม่ทำอกุศลทำแต่กุศลแล้วทำจิตให้ขาวผ่องเนื้อกุศลเนื้ออกุศลอกุศลมันแปลว่าไม่ตัดสิ่งที่ควรตัดกุศลมันแปลว่าตัดสิ่งที่ควรตัดที่เนื้อกุศลเนื้ออกุศลมันหมดปัญหาในสิ่งที่จะต้องตัดไม่ต้องตัดอะไรถ้าเข้าใจคำว่ากุศลอย่างนี้แหละถูกแล้วแต่นี่คนไปเข้าใจกุศลเป็นบุญเสียอีกได้ร่ำรวยได้สวยงามได้กามารมณ์ได้อยู่ในสวรรค์อย่างนั้นไม่ใช่กุศลละจะเรียกว่าบุญก็ตามใจแต่ไม่ใช่กุศลกุศลแปลว่าตัดสิ่งที่ควรตัดคือสิ่งเลวร้ายอกุศลไม่ตัดสิ่งที่เลวร้ายทีนี้ทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือว่าเนื้อกุศลเนื้ออกุศลพูดอย่างสมัยนี้ก็เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะพูดกับฝรั่งว่าเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อโพซิทีฟเนื้อเนกาทีฟนั่นเรียกว่าจิตหลุดพ้นรู้จักอันนี้ไว้ด้วยเมื่อถ้ายังมีกุศลมีอกุศลยังต้องเวียนว่ายเวียนว่ายเวียนว่ายอยู่ในกุศลในอกุศลถ้าเป็นโลกุตระเหนือกุศลเหนืออกุศลก็หยุดเวียนว่ายนั่นเรียกว่าถึงความขาวรอบที่จริงแปลนี่คงไม่ถูกนะแต่เขาแปลกันมาอย่างนั้นแปลว่าขาวรอบอาตมาอยากจะแปลว่าไม่มีสีมากกว่าทำจิตให้ไม่มีสีไม่ดำไม่ขาว สุญญตาความว่างจากตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตน
สภาพเดิมแท้ของจิตนั้นมันไม่ได้รู้สึกว่าตัวกูของกูแต่พอคลอดมาจากท้องแม่นั่นมันค่อยๆเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมันก็ไม่ว่างทีถ้ามีตัวกูมีของกูมันก็ไม่ว่างถ้าไม่มีความคิดตัวกูของกูมันก็ว่างทีนี้มันเกิดความคิดเป็นตัวกูของกูเรียกว่าอัตตาเป็นเรื่องผีหลอกไม่ใช่เรื่องจริงเพราะมันไม่มีตัวตนจริงแต่มันเข้าใจว่ามีตัวตนมีอัตตาถ้าเอาตามความหมายที่ใช้กันอยู่เดี๋ยวนี้โดยทั้งหมดรวบรวมมันทั้งหมดมันก็จะมีถึงไอ้สามความหมายอัตตาเป็นตัวตนเป็นวิญญาณท่องเที่ยวนี่ตามที่พวกฝ่ายพราหมณ์เขาสอนอัตตาคืออัตมันคือวิญญาณท่องเที่ยวตายเกิดนี่ก็เรียกว่าอัตตาที่อัตตาความหมายหนึ่งก็ตามกฎหมายที่โดยสมมติกันในโลกนี่ว่าของคนนั้นนี่ของคนนี้นี่ชื่อนั้นนี่ชื่อนี่นี่สมมติคือตามกฎหมายที่สมมติแต่งตั้งบัญญัติ ทีนี้อัตตาความหมายหนึ่งความหมายที่สามแปลว่าเองไม่ใช่คนอื่นอัตตาอย่างนี้แปลว่าเองทำเองตนเองเป็นที่พึ่งแก่ตนเองอย่างนี้ไม่ต้องมีตัวตนแต่ว่าอะไรเป็นทุกข์อันนั้นต้องทำเองอนัตตาเป็นทุกข์อนัตตาก็ต้องช่วยตัวเองคือจะว่าอนัตตาทำไปสวรรค์อนัตตาก็ไปทั้งอนัตตาไปเองนี่คำนี้แปลว่าเองอัตตาแปลว่าวิญญาณที่ไปเที่ยวท่องเที่ยวเกิดไปเกิดก็ได้อัตตาแปลว่าสมมติว่าตัวตนในโลกสมมตินี้ก็ได้อีกความหมายหนึ่งแปลว่าเองทำเองมีเองใช้เองอัตตาที่ให้โทษก็คือว่าตัวกูของกูกายใจเอาเป็นตัวกูของกูแล้วก็เห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวก็เกิดกิเลสทุกชนิดกิเลสทุกชนิดก็กัดเจ้าของร้อนเป็นไฟไปอัตตามันกัดเจ้าของเพราะมันเห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นไม่ได้มันเอาเปรียบผู้อื่นมันก็ไม่เห็นแก่ความถูกต้องมันเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องผิดมันก็เอาขอให้ได้ประโยชน์แก่ตัวนะมันอัตตาตัวร้ายอัตตาตัวโง่เขลามาจากอวิชชาเป็นกิเลสเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวนี่ก็เรียกว่าข้าศึกสูงสุดไม่มีอะไรเหมือนก็คืออัตตาคือตัวกูที่เกิดมาจากความโง่เขลาฉันขอพูดอีกทีหนึ่งว่าอยู่ในท้องแม่ไม่มีความรู้สึกเป็นอัตตาพอคลอดมาจากท้องมารดาแล้วไอ้ทารกนั้นก็เริ่มใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอารมณ์ตาเห็นรูปสวยหรือไม่สวยหูฟังเสียงเพราะหรือไม่เพราะจมูกได้กลิ่นหอมหรือเหม็นลิ้นได้รสอร่อยหรือไม่อร่อยนี่มันเริ่มเกิดความรู้สึกเป็นเวทนาความอร่อยในเวทนานี่ทำให้เกิดความอยากคือตัณหามีความอยากแรงกล้าอยากแรงกล้าอยากก็เกิดรู้สึกตัวผู้อยากคือตัวกูนั่นความอยากนะเป็นเหตุให้เกิดผู้อยากนี่เป็นอวิชชาอัตตาจึงเป็นผีหลอกเกิดมาจากความอยาก ความอยากนี่เกิดมาจากความโง่ไม่เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นของธรรมชาติ ถ้าอร่อยมันก็อยากได้อยากเอาถ้าไม่อร่อยก็อยากฆ่าอยากทำลายถ้าไม่ได้อร่อยหรือไม่อร่อยมันก็หลงโง่เท่าเดิมโมหะโง่เท่าเดิมระวังให้ดีถ้าถูกใจมันก็อยากเอาอยากได้ไม่ถูกใจมันอยากฆ่าอยากทำลายถ้ายังไม่แน่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็โง่เท่าเดิมคอยเฝ้าลงไล่มัวเมาคอยจดคอยจ้องอยู่ตามเดิม นี่เรียกว่า พี่หลอกเป็นความรู้สึกจะเป็นผีหลอกแต่มันไม่เล่นมันร้ายกาจที่สุดมันทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากถึงที่สุดทั้งโลกทุกชาติทุกภาษาเมื่อเราจะสอนธรรมะแก่ผู้ถือศาสนาอื่นเราก็พูดข้อนี้ว่าคุณก็มีปัญหาอย่างนี้จึงมีความทุกข์แต่คุณอยากจะดับทุกข์ก็ศึกษาเรื่องนี้จะพูดกันได้ระหว่างศาสนาพูดเรื่องอันตรายที่เกิดมาจากอัตตาความทุกข์ที่เกิดมาจากอัตตาก็พูดกันได้ ทีนี้ถ้าว่าไม่มีอัตตามันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว
มันก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้ามีความรู้สึกเป็นอัตตาเป็นตัวกูอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดความเห็นแก่ตัวว่าทำอะไรไปตามความเห็นแก่ตัวนี่เป็นปัญหาทั้งโลกโลกกำลังมีปัญหาเดือดร้อนถึงที่สุดเพราะความเห็นแก่ตัวมันมากขึ้นมากขึ้นโลกยิ่งเจริญยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะโลกสร้างปัจจัยที่ทำให้เห็นแก่ตัวสร้างสิ่งที่ช่วยเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะฆ่าตัวเองอย่างนี้เมื่อเห็นแก่ตัวมากขึ้นมันก็มีปัญหาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันทำลายธรรมชาติเห็นแก่ตัวมันสร้างมลภาวะเอาความสะดวกเห็นแก่ตัวก็สร้างอุบัติเหตุอุบัติเหตุเผลอที่ชนกันอะไรกันเห็นแก่ตัวก็มียาเสพติดเข้ามาเห็นแก่ตัวก็มีโรคเลวร้ายที่ไม่ควรจะเป็นที่สุนัขก็ไม่เป็นนะเข้ามาเห็นแก่ตัวก็มีฆาตกรรมโจรกรรมความลามกอนาจารนานาชนิดที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นี่เพราะเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีเรื่องเหล่านี้เรารู้เรื่องไม่มีตัวกันแท้ๆมีตัวมันก็เห็นแก่ตัวไม่มีอะไรเลยก็มันทำอะไรไม่ได้มีตัวที่ไม่ใช่ตัวตัวซึ่งไม่ใช่ตัวแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนี่อนัตตาอนัตตาสุดโต่งควายนี่เรียกว่าอัตตาอัตตามีตัวมีตัวมีตัวเต็มที่ไม่มีอะไรเลยควายนี่เรียกว่านิรัตตานิรัตตาแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ที่อยู่ตรงกลางที่ถูกต้องนี่มีอนัตตาตัวซึ่งไม่ใช่ตัวตัวซึ่งเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวเป็นหลักพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตาอนัตตาพอไม่เห็นแก่ตัวมันก็มีเมตตาอัตโนมัติเนี่ยข้อที่สิบนี่ก็จะพูดว่าเมตตาอัตโนมัติเมื่อไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นเองเราไม่ต้องพูดเรื่องเมตตาก็ได้เราพูดเรื่องไม่เห็นแก่ตัวพอไม่เห็นแก่ตัวก็รักผู้อื่นเองรักก็เห็นแก่ธรรมะก็เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวมันมีเมตตาขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันโดยแท้จริงเมตตาอัตโนมัติเคยจำให้ด้วยอย่ามีตัวกูอย่ามีของกูมันจะเกิดเมตตาโดยอัตโนมัติขึ้นมานี่เป็นข้อที่สิบข้อที่สิบเอ็ดพระพุทธเจ้ามีสององค์พระองค์กายและพระองค์จิตถ้าพูดว่ามีสององค์ร่างกายก็คือพระสิทธัตถะร่างกายลูกชายพระเจ้าสุทโธทนะเป็นคนเดินอยู่80ปีแล้วก็นิพพานนี่พระพุทธเจ้าพระองค์กายแต่พระพุทธเจ้าพระองค์จิตหมายถึงจิตที่รู้ความดับทุกข์ที่มีถ้าจะให้มีสัก3องค์ก็ยิ่งดีคือพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมคงจะจำได้นะพระพุทธเจ้าพระองค์กายเอาร่างกายเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระองค์จิตคือดวงจิตที่รู้ความดับทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมคือธรรมะที่ดับทุกข์ได้คืออิทัปปัจจยตาอย่างนี้นี่พระองค์ธรรมพระพุทธเจ้าจะว่ามีสององค์ก็ได้จะมีสามองค์ก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่า พระพุทธเจ้าพระองค์กายพระองค์กายเนี่ยมีการประสูติมีการตรัสรู้มีการนิพพานหรือพระพุทธเจ้าพระองค์จิตก็กระเดียดจะมีอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานเป็นพระพุทธเจ้านิรันดรไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานเมื่อพูดถึงประสูติตรัสรู้นิพพานก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์กายมันวิสาขะมันประสูติตรัสรู้นิพพานมาฆะปรุงสังขารเรื่องปรุงสังขารนี่ก็อยากจะให้สนใจกันบ้างพระพุทธเจ้าพระชนมายุได้80ปีท่านก็ปลงสังขารคือชิงนิพพานใช่ไหมข้อนี้เห็นด้วยไหมให้เราที่อยู่เกิน80ปีทนรับความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บโรคชราพระพุทธเจ้าชิงทิ้งไปเสียก่อนอายุ80ปีก็ไม่ต้องรับทุกข์เรื่องโรคชรา
นึกอย่างนี้ถูกหรือผิดอยากจะอายุยืนอายุยืนเกิน80ปี90ปี100ปีก็ต้องรับทุกเรื่องโรคชราโรคชราใครเป็นคนเกิน80ปี90ปีก็จะรู้เรื่องดีต่อสู้กับโรคชราพระพุทธเจ้าปลงสังขารปลงสังขารไปเสีย80ปีไปแล้วไม่ต้องอยู่ทนทุกข์กับโรคชรานี่ก็น่านึกจะไม่ได้บอกให้ไปฆ่าตัวตายอย่าเข้าใจบอกให้ฆ่าตัวตายแต่ว่าควรจะนึกถึงข้อที่ว่าถ้าอยู่จนชรามันก็ต้องรับทุกข์ทรมานเพราะโรคชราเตรียมตัวว่าอย่าต้องเป็นทุกข์ทรมานเพราะโรคชราหรือถ้ามันจะต้องตายเสียก่อนก็อย่าเสียใจหรืออย่ากลัวอาตมาไม่กลัวนี่กลับกลัวที่มันไม่ได้ตายมันอยู่เกินพระพุทธเจ้ามา6ปีเต็มไปด้วยโรคชราเพราะโทษมีบาปมีบาปเพราะอายุเกินพระพุทธเจ้าเท่าไรก็ต้องรับโรคชราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์กายพระองค์กายพระองค์จิตก็เป็นไปตามกายแต่พระองค์ธรรมไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานแต่พูดอย่างนี้ก็มันก็จะพูดว่าไอ้พวกนี้มันบ้าเว้ยมันทำพิธีวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชามันบ้าเว้ยเพราะไม่บ้าหรอกมันถือพระพุทธเจ้าพระองค์กายมันไม่ได้ถือพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมถ้ามันถือพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมมันก็ไม่ต้องทำพิธีเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานนี่พระเจ้าสององค์ก็มีองค์กายและองค์จิตถ้าสามองค์ก็มีองค์ธรรมก็มาอีกองค์หนึ่งรู้จักพระพุทธเจ้าให้ครบทุกองค์จะได้ปฏิบัติถูกต้องเต็มตามความหมายของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์กายก็เรียกว่านิพพานแล้วก็เหลืออยู่พระพุทธรูปบ้างพระธาตุบ้างก็ล้มกันไปตามเรื่องไม่สนใจพระองค์ธรรมเมื่อไม่สนใจพระองค์ธรรมก็ไม่ดับทุกข์พระพุทธเจ้าองค์ที่ดับทุกข์นั้นเป็นพระองค์ธรรมพระองค์กายนี่ก็เหมือนกับคนอื่นตายแล้วก็เผาเหลือแต่พระธาตุเหลือแต่พระพุทธรูปเป็นตัวแทนนี่จะเลือกเอาพระพุทธเจ้าเด็กๆหรือพระเจ้าผู้โตแล้วพระเจ้าฉลาดพระเจ้าสูงสุดก็เลือกเอาแต่เมื่อยังเป็นเด็กอยู่ยังโง่อยู่ก็เอาพระเจ้าองค์กายไปก่อนองค์ง่ายๆไปก่อนแล้วก็เลื่อนไปพระเจ้าองค์ลึกองค์ยากองค์สูงไปตามลำดับมันเป็นธรรมเป็นธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองอันนี้ถ้ามีธรรมบรรลุธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองหมดปัญหาข้อ12อยากจะพูดว่าศรัทธาศรัทธามาถึงเรื่องก็ขอกอการศรัทธาศรัทธานี่มันเป็นเบื้องต้นศรัทธาแล้วมีทานมีศีลคนโง่มันพูดศรัทธามันไม่ใช่เพียงเท่านั้นแหละคนโง่มันรู้แต่เพียงเท่านั้นมันก็เชื่ออย่างงมงายทั้งนั้นนะศรัทธานี่คือความแน่ใจว่าถูกต้องต้องมีตั้งแต่เกิดไปจนตายจะตั้งแต่เป็นบุตุชนจนถึงเป็นพระอรหันต์เราต้องมีศรัทธาความแน่ใจในเรื่องโลกอยู่ที่บ้านนี่ต้องมีศรัทธาว่าเราสามารถเลี้ยงชีวิตเรามีหลักทรัพย์พอตัวก็มีศรัทธาหรือแม้แต่ว่าบ้านเรือนของเราแข็งแรงพอเรามีศรัทธาเชื่อว่าบ้านเรือนของเราแข็งแรงพอเราจึงจะนอนหลับถ้าเราไม่เชื่อบ้านเรือนของเราแข็งแรงพอนอนตัวโจรขโมยอยู่เราก็นอนไม่หลับศรัทธามันจำเป็นถึงขนาดนี้แน่ใจว่าตัวมีความถูกต้องมีความปลอดภัยมีความรอดแล้วก็ทำมันยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนเป็นความรอดจากกิเลส แต่เมื่อเห็นชัดว่าได้รอดแล้วศรัทธาจึงจะมีโดยแท้จริงเมื่อความรอดได้เกิดขึ้นแล้วฉันรอดจากความจากโรคนี่ก็ศรัทธาในอยู่ในยารอดจากความยากจนก็ศรัทธาในความมั่งมีรอดจากกิเลสพระอรหันต์มีศรัทธาสูงสุดศรัทธาสูงสุดต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์ศรัทธาแน่ลงไปว่ากิเลสหมดแล้วดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วนั่นศรัทธาไปสุดตรงอยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์แต่มันตั้งต้นตั้งแต่โง่งมงายอยู่ที่นี่ก็หาสิ่งที่จะ
เชื่อจะเป็นที่พึ่งหาไปเป็นพบกับศรัทธาเอาตะกรุดเอาทิศมอนมาแขวนคอสักดอกก็ศรัทธาว่าดีแน่เด็กเล็กๆมันก็ศรัทธาก็มันหรือว่ามีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองคาถาก็ศรัทธามีผู้ช่วยคุ้มครองก็ศรัทธามีทรัพย์สมบัติก็ศรัทธามีอำนาจวาสนาก็ศรัทธาศรัทธาศรัทธาความแน่ใจว่าปลอดภัยจำเป็นนี่ถ้าไม่มีมันนอนไม่หลับมันจะเป็นบ้าไปเลยแม้อย่างเป็นอย่างไสยศาสตร์มันก็เป็นศรัทธาช่วยได้สำหรับคนที่ยังโง่ขอไปพูดว่าถ้ามันเพียงไสยศาสตร์ก็เป็นศรัทธาของคนโง่ถ้าเป็นพุทธศาสตร์ก็เป็นศรัทธาของผู้มีปัญญาแต่ว่าจำเป็นทั้งนั้นแหละอย่างสุนัขเนี่ยมันก็มีศรัทธาว่าปลอดภัยมันจึงนอนหลับอยู่ที่ตรงนี้นี่อย่างนี้ศรัทธาตามธรรมชาติเชื่อแน่ว่าปลอดภัยจึงได้นอนหลับถ้าไม่เชื่อแน่ว่าปลอดภัยมันก็นอนไม่หลับเชื่อแน่ว่าบ้านเรือนแข็งแรงดีประตูหน้าต่างแข็งแรงดีจึงจะนอนหลับนั่นมันก็เป็นศรัทธาพื้นฐานตามธรรมชาติตามธรรมดานั่นอย่าทำเล่นกับศรัทธาพอกพูนศรัทธาให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปศรัทธาในสิ่งที่จะช่วยให้รอดนะศรัทธาในสิ่งที่จะช่วยให้รอดอื่นไม่มีถ้าศรัทธาเกิดมันเกิดในสิ่งที่ช่วยให้รอดเช่นศรัทธาในทานในศีลในบุญในกุศลก็หวังว่าจะช่วยให้รอดแต่เราปรับปรุงให้มันถูกต้องให้มันงดงามให้มันเกลี้ยงเกลาให้มันฉลาดให้มันสูงสูงสูงขึ้นไปนี่ศรัทธาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีไม่งั้นนอนไม่หลับไม่งั้นไม่มีความสงบสุขถ้าไม่มีศรัทธาวิจิกิจฉานะคือความไม่มีศรัทธาละมันเสียมันก็มีศรัทธาชีวิตจะค่อยๆเย็นลงเย็นลงเย็นลงเพราะมีศรัทธาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมีประโยชน์ของศรัทธาจึงชำระศรัทธาให้ถูกต้องให้สูงสูงขึ้นไปอย่าเป็นเรื่องกอคอกอกาเป็นเรื่องตั้งต้นแล้วก็งมงายอยู่ที่นั่นข้อ14ปัญญาปัญญาพาให้รอดต้องมีปัญญามีความรู้ที่ถูกต้องช่วยให้เกิดความรอดมีพระบาลีว่าปัญญายะปริสุทธิ์ชติบริสุทธิ์เพราะปัญญาบริสุทธิ์จากสิ่งเศร้ามองทั้งปวงก็เพราะปัญญาปัญญาคือความรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้บางทีก็เรียกว่าโพธิโพธิมีโพธิเป็นคู่ตรงกันข้ามกับกิเลสกิเลสเศร้ามองมืดมัวโพธิแจ่มใสรู้แจ้งตามที่เป็นจริงเนี่ยคนปัญญานี่คือโพธิเมื่อเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงมันก็เดินถูกทำถูกอะไรถูก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 เข้าไปถูกปลายทางที่ถูกนี่ปัญญาพาให้รอด สะอาดไหมก็เกลี้ยงเกลาเกลี้ยงเกลาจากความชั่วจากความทุกข์จากกิเลสจากปัญหายงพอกพูนปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคู่กันกับศรัทธาศรัทธาอาศัยปัญญาให้เกิดความถูกต้องปัญญาก็อาศัยกำลังของศรัทธาที่ทำมันลงไปจริงๆศรัทธากับปัญญาก็จะได้เป็นคู่กันอย่างนี้ข้อ14มีชีวิตที่ไม่เครียดครับด้วยกิเลสถ้ามีกิเลสก็เครียดครับมีอนุสัยก็เครียดครับมีอาสวะก็เครียดครับกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความเครียดความเครียดเพราะมันเห็นแก่ตัวกิเลสมันต้องเห็นแก่ตัวโลภะก็เห็นแก่ตัวโทสะก็เห็นแก่ตัวโมหะก็เห็นแก่ตัวให้เกิดความเครียดทั้งนั้นนะถ้าชีวิตจะปกติจะเยือกเย็นจะไม่คล้องขนก็ต้องมีว่างจากกิเลสถ้าเครียดมันก็ร้อนตามหน้าของกิเลสมันยุ่งมันคันไปหมดเลยคันยุบยับไปหมดถ้ามีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นความเครียดหลายๆระดับไม่ใช่อะไรก็เป็นโรคประสาทไม่หายก็เป็นบ้าไปเลยความเครียดที่มาจากกิเลสทุกระดับชีวิตไม่เครียดก็ต่อเมื่อมันไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวหรือ
หรือว่าความเห็นแก่ตัวก็ได้ที่มาจากกิเลส นี่มันหล่อเลี้ยงกันถ้าเห็นแก่ตัวมันก็เครียดไม่ว่าจะเห็นแก่ตัวในลักษณะไหนมันก็เครียดแล้วก็เป็นทุกข์ร้อนเป็นอย่างนั้นก็ยุ่งไปหมด ชีวิตไม่เครียดเพราะว่าไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวทำให้เครียดถ้าเกิดความเครียดขึ้นมาจงค้นหาเออนี่มันเห็นแก่ตัวเรื่องอะไรวะพบเลิกมันเสียมันจะหายเครียดการเจียขจัดความเครียดทั้งหายพบต้นเหตุของมันคือความเห็นแก่ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอมันต้องมาจากความเห็นแก่ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอข้อ14และข้อ15เมื่อหมดกิเลสหมดความเครียดแล้วมันก็สงบเย็นและเป็นประโยชน์ชีวิตสงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นจุดหมายปลายทางถามว่าเกิดมาทำไมก็ตอบว่าเพื่อมีชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์เท่านั้นพอถ้าเท่านั้นยังไม่พอบ้าชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์ได้ยังไม่พออีกไม่ต้องบ้าเท่านั้นแหละคนนั้นให้มันเย็นไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมันก็ควรจะพอเพราะว่านั่นแหละคือพระนิพพานชีวิตที่เยือกเย็นและเป็นประโยชน์นั่นแหละชีวิตที่มีพระนิพพานบรรลุพระนิพพานมันหมดปัญหาใช้คำว่าหมดปัญหาดีกว่านะใช้คำว่าหมดทุกข์มันเหลือสุขไอ้สุขก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอีกมันหมดแต่ทุกข์มันยังมีปัญหาเหลือมันหมดปัญหาจะดีไม่มีปัญหาทั้งสุขและทุกข์ไม่มีปัญหาทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งได้ทั้งเสียทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งกำไรทั้งขาดทุนเป็นปัญหาแต่กำไรก็มีปัญหาต่อไปอีกอย่างนึงอันที่เป็นคู่นี่เป็นปัญหาทั้งนั้นก็เหมือนเนื้อที่เป็นคู่นี่เรียกว่าหมดปัญหาสงบเย็นและเป็นประโยชน์เรียกว่านิพพานจบเรื่องจบถ้าไม่จบไม่พอแค่นี้ก็บ้ากล้าพูดคำหยาบอย่างนี้ถ้าชีวิตสงบเย็นและเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วยังไม่พอคนนั้นมันบ้าเอาเพียงว่านิพพานอยู่ที่ชีวิตเยือกเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยเป็น15หัวข้อโดยกันหมดปัญหาเรียกว่าพระนิพพานเนี่ยจะมารู้สึกเหนื่อยแล้วนึกถึงหมอแล้วหมอสั่งขยับพูดอะไรขึ้นก็ขอสรุปความว่าท่านทั้งหลายสามารถจากที่ไกลควรจะได้รับประโยชน์อะไรสมกันกับที่ได้มาเสียเวลาเสียเงินเสียเรี่ยวแรงมาทนลำบากยุ่งยากยุ่งขัดงดขัดก็ควรจะได้สิ่งที่มีประโยชน์คุ้มค่าสมายืนยันว่าถ้ามีความรู้ถูกต้องเข้าใจในหัวข้อเหล่านี้ได้คุ้มค่าหรือเกินค่าพูดกันชั่วโมงเนี่ยปฏิบัติได้ตลอดชีวิตพูดกันเพียง3ชั่วโมงปฏิบัติได้หลายชั่วชีวิตนั่นไม่ต้องพูดมันก็ไม่ต้องมากมันก็ลำบากที่เรื่องปฏิบัติท่านก็พยายามจำไปคิดให้เข้าใจแล้วค่อยๆปฏิบัติเลื่อนชั้นขึ้นไปให้ได้รับประโยชน์ในเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยพบพระพุทธศาสนานี่ชาวคนโบราณก็พูดติดปากอย่างนี้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยพบพระพุทธศาสนาอาตมารับรองว่าถ้าประพฤติปฏิบัติถูกต้องอย่าง15หัวข้ออย่างที่ว่ามาแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยพบพระพุทธศาสนาคอยจำไปเถิดมันคุ้มค่าที่อุตส่าห์มาได้จากที่ไกลนู่นด้วยความยากความลำบากให้แจ่มแจ้งในความจริงเหล่านี้ให้แจ่มแจ้งซึมอยู่ในจิตส่วนลึกใต้สำนึก subconscious มันมีอยู่ใต้สำนึกแล้วมันพร้อมที่จะออกมาต้องการจะใช้เมื่อไรมันก็ออกมาให้ความรู้เหล่านี้แจ่มแจ้งเป็นประจำอยู่ภายใต้สำนึกคือเก็บไว้ในสันดานอย่าจดไว้ในสมุดจดไว้ในสมุดเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าเก็บไว้ในสันดานแจ่มแจ้งอยู่ในสันดานเป็นใต้สำนึกแล้วก็สันดานรอดตัวชีวิตนี้รอดตัวจากความทุกข์ที่จะเบียดเบียน
ทีแรกมามันก็ผิดพลาดไปบ้างก็ยกเว้นไปยกเลิกไปให้อภัยแต่ต่อไปข้างหน้าขอให้มันมีแต่ความถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วมันก็สะอาดขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์จบไปเลยคำว่าชีวิตนี้เยือกเย็นเลยเป็นประโยชน์อาตมาขอบคุณท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาให้อาตมาได้เป็นคนมีประโยชน์ถ้าไม่มีใครมาฟังอาตมาก็ไม่เป็นคนมีประโยชน์อาตมาขอบใจท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบใจอาตมาหรอกไม่ต้องขอบใจอาตมาอาตมาบอกพวกฝรั่งทุกคนว่าคุณไม่ต้องขอบใจฉันนะฉันน่ะขอบใจคุณว่าคุณมาทําให้สถานที่นี้มีประโยชน์ให้บุคคลนี้มีประโยชน์ขอบคุณเขาหัวเราะเขาก็มาขอบคุณอยู่ด้วยไม่ต้องฉันน่ะขอบคุณคุณว่าคุณมาทําให้ฉันเป็นคนมีประโยชน์ทําให้สถานที่นี้มีประโยชน์คิดอย่างนี้ก็สบายใจดีใช่มั้ยนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันนึกถึงหมอที่ห้ามไว้แล้วคือมันเหนื่อยกันมาแล้วลมที่จะพูดน่ะมันไม่พอลมที่ยังมาพูดเป็นคําพูดน่ะมันไม่พอมันยังไม่หายโรคมันยังไม่หายร่างกายมันยังไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมมันขาดลมที่จะพูดแล้วก็เลยต้องขอยุติโดยการเน้นขอร้องว่าจําให้แม่นยําเข้าใจให้ถูกต้องแล้วชำระสะสางให้มันดียิ่งขึ้นให้มันสว่างยิ่งขึ้นให้มันสะอาดยิ่งขึ้นให้มันสงบยิ่งขึ้นความสว่างเป็นพระพุทธเจ้าความสะอาดเป็นพระธรรมความสงบเป็นพระสงฆ์แล้วขอให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระองค์จริงสิงสถิตอยู่ในจิตใจเป็นจิตใจที่สะอาดสว่างสงบอยู่ตลอดทุกที่พาราตรีการเทอญขอยุติการพูดจาฉันญาติฉันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหรือเป็นพุทธบริษัทด้วยกันแต่เพียงเท่านี้